คือสำคัญคือคลิปนี้คนมาดูคุณต้องแท็กให้พี่อุ้มมาดูด้วยนะเอาจริงจังเลยเออขอโทษแทนน้องด้วยขอโทษทีมงานแล้วก็อยากให้ทุกคนให้อภัยน้องๆทีมงานด้วยมันผิดที่ผมไม่ดูเองและเหี้ยร้อยวันพันปีไม่เกณฑ์ขึ้นตอนขับรถกลับอุทัยนี่เขาไม่บล็อกกูบล็อกไอจีกูก็บุญแค่ไหนแล้วแล้วเขาเข้ามารายการตลอดช่วงหลังซึ่งก็ไม่ผิดที่เขาจะงอนโกไม่มาหรอวันนี้โกน่าจะงอนไปแล้วพี่ขอโทษโกกลางรายการขอโทษเขาก่อนเล่าอ่ะเดี๋ยวบางคนไม่รู้เพราะว่านั้นคลิปมันลบไปแล้วเรื่องของเรื่องเนี่ยวันนั้นเนี่ยทีมงานเนี่ยทำทดเจ็บ4นาทีแล้วพลาดหัวว่าโกในวิจัยฉีเออนัดเจออุทัยซึ่งตื่นมาเนี่ยโกก็ทักข้อความมาแล้วว่าให้จัดการหน่อยหมายถึงว่าจัดการให้นี้คือเฮ้ยเขาไม่ได้พูดขนาดนั้นก็ผมก็จัดการทีนี้ผมขอโทษโกไปแล้วแล้วก็ขอโทษแทนทีมงานไปแล้วทีนี้ขอโทษโกเพราะว่ามันผิดที่ผมไม่ดูเองและเหี้ยร้อยวันพันปีไม่เกณฑ์ขึ้นไม่เกณฑ์ขึ้นตอนขับรถกลับอุทัยเดี๋ยวมะรืนเนี้ยดูคลิปเกมเยือนตอนท้ายเดี๋ยวดูสภาพกูคือจะอ้วกละอยู่ในคลิปอะลองดูกันแล้วประเด็นคือความช้ำใจเคยรู้ปะคืออะไรวันที่ไปอุทัยคือโกจะเอาเสื้อมาให้อ้าวแล้วได้เจอไหมเจอแต่วันนั้นอะโกเขาอารมณ์ไม่ดีเพราะคนมันเยอะด้วยแล้วเกมมันก็ไม่ได้ดีเราเข้าใจเขาเลยซึ่งเดี๋ยวในคลิปอะมันจะมีว่าบรรยากาศมันเป็นยังไงแล้วผมก็ไม่ได้เชื่ออะผมก็อําแกว่าเอ้ยผมแม่งเหมือนแบบเหมือนผู้หญิงให้ความหวังขับรถมาหาว่าวันนี้ใส่แน่กระหน่ำแน่สุดท้ายเขาไปกับคนอื่นแต่พอระหว่างขับรถกลับพี่เนี่ยเป็นคนนึงที่ไม่เคยส่งข้อความหาธีรธรเลยเพราะพี่เกรงใจเขาธีรธรส่งข้อความหาพี่ว่าเดี๋ยวพี่เก็บไว้ให้วันนี้คนเยอะนะ อะไรประมาณนี้ไอเราก็ดีใจผู้ชายอินเลิฟก็หลับไปพร้อมกับอาการไมเกรนกลับบ้านไม่มีสติเหี้ยเลยขึ้นมานอนไม่รู้ตัวเลยตื่นฟื้นอีกทีเที่ยงแล้วไงก็ธีรธรวิจารณ์อีกทีมันเหมือนกับชีวิตกูอกหักด้วยสิ่งที่กูไม่ได้ทำอ่ะเข้าใจกูเข้าใจเลยแล้ววันนี้ผมฝากข้อความตัวเนี้ยสิ่งที่จะบอกว่าขอโทษพี่อุ้มเลยขอโทษพี่อุ้มแล้วพี่ใจเขาไม่รู้เรื่องจริงๆพี่อุ้มอย่าโกรธผมเลยเออแต่ผมเข้าใจอ่ะแต่พี่อุ้มก็ช็อตฟิวอ่ะนะกูเลยจองเสื้อให้เออแล้วมันไม่ได้เสื้ออยู่ดีกูอีชี่เฉยใช่เออว่ะคือเอาอย่างงี้ไอ้หลังจากวันนั้นเนี่ยที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยผมลบคลิปแล้วทีมงานทุกคนก็รู้สึกผิดหมดแล้วเอาข้อความให้ดูแล้วก็ผมก็เถ่งไปเรียบร้อยจนวันนี้น้องคนนั้นเนี่ยลาออกไปแล้วโกรู้สึกผิดพลาดคนเราผิดพลาดกันได้มึงว่าเสื้อตอนนั้นคงปิดปิวไปแล้วล่ะมึงคิดว่ากูโกรธมันป่ะเข้าใจละมึงเข้าใจป่ะว่าทำไมกูถึงโกรธมันมันช็อตฟิลกูตรงนี้นี่แหละว่านักเตะที่เป็นเหมือนครั้งหนึ่งในชีวิตกูอ่ะนี่เขาไม่บล็อกกูบล็อกไอจีกูก็บุญแค่ไหนแล้วแล้วเขาเข้ามารายการตลอดช่วงหลังนี่ไงก็เขางอนเราแล้วไงซึ่งก็ไม่ผิดที่เขาจะงอนก็เพราะว่าทีมกูก็ทำอย่างนี้ไงเออผมเข้าใจพี่เต้ตอนแรกผมไม่รู้ว่ามึงเข้าใจป่าวว่ากูกำลังแบกรับกับอะไรอ่ะตอนแรกผมไม่รู้ว่าเขาไม่แบบอะไรนึกว่าคุยกันแล้วได้เสื้อมาแล้วอยู่พี่เต้แล้วพี่เต้แบบไม่ได้มีอะไรอยู่แล้วไงแล้วก็มึงคิดว่ากูจะไปด่าเขาแบบนั้นเหรอถ้ากูยังอวยเขาทุกอาทิตย์กันเนี่ยนี่มีคนบอกโหพี่เต้ทามิ่งเฮี้ยมากเลยครับพี่ต้องไปพักผ่อนจริงๆที่ญี่ปุ่นเพราะว่ามันเหมือนดวงกูมันแบบกูขับไปเพื่อยังไงก็ได้กูเพื่อจะเอาเสื้อเฮียทอนมาอยู่เนี่ยแต่วันลุกขึ้นมันมีคนมาทำลายฝันกูอะแล้วก็พี่ก็เข้าใจพี่อุ้มอย่างหนึ่งนะพี่อุ้มก็คือแบบเขาก็งงเขาไม่รู้อะไรแล้วเขาก็คงตื่นมาพร้อมกับไอ้เฮี้ยนี่แม่งกูไม่ให้เชื่อมึงทำกับกูขนาดนี้เลยแต่ว่าแล้วเนี่ยแต่พี่ขอโทษไปเรียบร้อยใช่ขอโทษแล้วโอเคได้เนี่ยขอโทษอีกทีแล้วขอโทษส่งกำลังใจมันผิดพลาดกันได้ไอโดมึงไฮไลท์ท่อนนี้เลยแล้วก็ลงไฮไลท์ท่อนนี้เลยลงเลยลงพวกนี้เลยลง TikTok ลงทุกที่อ่ะตูเต้โทษโกอุ้มจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วพาดหัวก่อนอ่ะทำพาดหัวให้เลยเดี๋ยวให้ไอโดมานี่ให้น้ำตานองตูเต้ขอโทษโกอุ้มจากใจกลางรายการผิดไปแล้วจงให้อภัยดราม่าต้องดูดราม่าต้องดูแล้วก็เอาใส่ในภาพอ่ะเขียนดราม่าใหญ่ต้องดูน้ำตานองตูเต้ต้องร้องไห้หมดความหวังนั่งน้ำตารินแล้วคือสำคัญคือคลิปนี้คนมาดูคุณต้องแท็กให้พี่อุ้มมาดูด้วยนะโกครับนั่นแหละแล้วก็เดี๋ยวให้เขาไปดูในคลิปนั้นเลยแท็กไปเลยแท็กให้พี่อุ้มมาดูเอาจริงจังเลยเออขอโทษแทนน้องด้วยขอโทษทีมงานแล้วก็อยากให้ทุกคนให้อภัยน้องๆทีมงานด้วยทุกคนก็ผิดพลาดกันได้ผิดพลาดกันได้สงสารแต่แค่มันไอคนที่เจ็บอะเป็นกูแค่นั้นเองนั่นแหละเดี๋ยวลืมทำนะพรุ่งนี้
ดราม่ามาแรงน้ำตานองตูเต้ขอขมาธีรธรต้องดูแล้วก็คนที่เข้ามาดูก็แท็กพี่อุ้มทั้งใน Facebook TikTok IG แท็กไอ้สินเขาเขาจะได้มาดูได้ให้อภัยขอรูปเป็นพนมมือให้ด้วยนะนั่นแหละอ๋อนี่คือให้กูถือไว้เพื่อให้แคปกูไปใช้ด้วยเออทำหน้าเศร้าแล้วถ้าเขาไม่หายกูแล้วไปขยี้อีกจะไม่ใช่แค่เชื่อไม่ได้นะไม่ขยี้หรอกก็หายแล้วก็ขอโทษแล้วขอโทษพี่อุ้มมีคนบอกลาออกจริงไหมเอาทีมงานมายืนยันอ่ะไอการมึงมายืนยันอ่ะเดี๋ยวหาว่ากูโม้อีกทีมงานคนที่พลาดหัวนั่นอ่ะไปแล้วนะอ้าวจริงไหมน้องมันไปแล้วกูลงเสียงไอการเป็นคนลงเสียงไอคนนั้นไอปอเป็นคนทำพลาดหัวไอเวฟก็รู้สึกผิดด้วยไลน์หากูว่าไม่กล้าออกจากบ้านนะทำไมอ่ะไม่อยากมาประชุมเพราะรู้สึกผิดนะล่ะกูบอกว่ามาเผชิญเถอะเพราะกูก็ไม่ไหวแล้วเหมือนกันอ้าวประมาณนี้อันนี้จริงอันนี้จริงเออมีคนบอกหน้าเศร้าๆหน่อยมันเศร้าไปแล้วครับมันผ่านมาสักพักแล้วก็ทุกอย่างก็ต้องดำเนินต่อไปผมบอกอย่างนี้โทษน้องคนนั้นเดี๋ยวไม่ผิดกันหมดเลยนะครับมันก็ผิดที่ผมด้วยฮะเพราะว่าผมไม่ได้สกรีนงานเขาเองน้องเป็นคนง่ายมันก็แค่ผิดพลาดครับมันไม่ได้มีเจตนาอะไรนะครับผม